ในขณะที่รัฐบาลรัสเซียค่ะออกมาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในระดับรัฐบาลกลางเพื่อรับมือกับการจู่โจมข้ามพรมแดนของกองกำลังยูเครนที่ต้องบอกว่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด4วันที่ผ่านมาและจนถึงตอนนี้นะคะมีผู้เสียชีวิตนับ10รายมีประชาชนอีกหลายพันคนที่ต้องอบพยพค่ะกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินของรัสเซียประกาศสภาวะฉุกเฉินระดับรัฐบาลกลางในภูมิภาคเคิร์กทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศหลังจากที่ยังไม่สามารถยุติการบุกโจมตีของกองทัพยูเครนที่เกิดขึ้นเป็นเวลาติดต่อกันถึง4วันแล้วนะคะนับตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาโดยจนถึงตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วไม่น้อยกว่า14คนบาดเจ็บอีก44คนนายอเล็กเซส เมียนอฟรักษาการผู้ว่าการภูมิภาคเคิร์กเปิดเผยว่าการทำงานในพื้นที่เต็มไปด้วยความยากลำบากหน่วยงานด้านประชาสังคมยังคงเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ต้องอบพยพออกจากบ้านเรือนของตัวเองเพื่อหลบหนีการสู้รบซึ่งขณะนี้พบว่ามีจำนวนอยู่ที่ประมาณ 3,000 คนโดยการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระดับรัฐบาลกลางของรัสเซียเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเกิน500คนหรือเกิดความเสียหายเกิน500ล้านรูเบิลหรือประมาณ200ล้านบาทในขณะที่สถาบันศึกษาสงครามในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐประเมินว่าหน่วยติดอาวุธของยูเครนสามารถรุกคืบเข้าสู่พื้นที่ภายในภูมิภาคเคิร์กได้อย่างรวดเร็วโดยตลอด4วันที่ผ่านมาสามารถเคลื่อนกำลังได้เป็นระยะทางรวม35กิโลเมตรส่วนเป้าหมายของยูเครนในการเปิดฉากปฏิบัติการจู่โจมข้ามพรมแดนในครั้งนี้ยังไม่มีการเปิดเผยนะคะแต่ว่าทางด้านของนายมิคไคโล โพโดยักที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนค่ะระบุว่ามีความเคลื่อนไหวนี้จะทำให้รัสเซียนั้นรู้สึกว่าสงครามได้เริ่มลุกลามเข้าสู่ดินแดนของตัวเองอย่างช้าๆและจะช่วยให้ยูเครนมีอำนาจต่อรองมากขึ้นหากต้องต่อรองกับรัฐบาลรัสเซียนอกจากภูมิภาคเคิร์กแล้วนะคะเมื่อช่วงรุ่งสางของวันศุกร์ที่ผ่านมายังเกิดเหตุฝูงโดรนค่ะโจมตีที่ภูมิภาคลิเปสทางภาคตะวันตกของรัสเซียทำให้ทางการต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและอบพยพประชาชน4หมู่บ้านทางการท้องถิ่นเปิดเผยว่าโดรนเหล่านี้พุ่งโจมตีที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและทำให้ระบบไฟฟ้าขัดข้องรวมทั้งพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนขณะที่สื่อยูเครนรายงานว่าสถานที่ที่ถูกโจมตีมีสนามบินรวมอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีระเบิด700ลูกถูกทำลายส่วนสถานการณ์ในยูเครนเมื่อวานนี้กระสุนปืนใหญ่ของกองทัพรัสเซียตกใส่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในเมืองคอสแตนตินิฟกาโดยกระทรวงมหาดไทยยูเครนรายงานค่ะว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต10คนและมีคนได้รับบาดเจ็บถึง35คนค่ะ